นครับเดี๋ยวจะมาใกล้แล้วครับเดี๋ยวจะปิ้งครับผมตอนรับมันเบาอยู่จังหวัดใดครับพี่อยู่ตังครับตังโอเคครับผมนี่นะครับมีเพื่อนไต่มาเยี่ยมครับผมขอบคุณได้หลายครับผมที่มาเยี่ยมมาหยาบผมเป็นมาคนเดียวครับมา2คนนะครับนี่วิ่งหนีกันแล้วผมการบัดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวครับตั้งกล้องแป๊บนึงนะรอเบิ่งเมนูโบราณผมครับที่ตั้งใจไว้ว่าสิปิ้งไก่บ้านๆครับปิ้งไก่อยู่หน้าแล้วก็ไปซุปหั่งหมดแดงแล้วมักก่อนครับขั้นแรกแล้วเขาจะไปติดที่ตั้งแดงไตอีสานครับครับผมเดี๋ยวเพื่อนไตจะได้ซิมอาหารอีสานมื้อนี้แล้วครับนี่ครับไก่น้องเอิ้นก็ต้องขอบคุณพ่อเราจับให้ไก่อยู่นี่เพิ่นเป็นร้อยครับชูรสหนักๆนิดหน่อยครับบ้านเฮาแม่กินเจครับต้มอะไรต้มก้อยด้วยครับนี่ต้มพร้อมครับไก่ย่างกับสุดยอดเลยนะครับส้มตำพร้อมอันนี้เกลือครับผมน้ำปลาแค่นี้ครับผมหมักไก่เฮาสูตรง่ายๆอีสานตะกอนกับแค่นี้ครับเกลือซื้อก็ได้รับรองแซ่บมากมีคนต่างกับคนนครศรีธรรมราชมาเยี่ยมครับมึงแต่พี่เพิ่นทำงานอยู่แถวนี้หนีงานมาพร้อมครับพี่เพิ่นว่าบอกหมดสมาธิคุณเยอะเดี๋ยวโดนนี่ครับเดี๋ยวเขาเนื้อแป๊บนึงครับผมนานมานี่ด้วยมานี่ด้วยไก่ย่างวิเชียรนี่สูบอะไรครับสูตรนี่ซุปข้างบดแดงนี่บอกเลยสุดยอดเครื่องในเขาจะเอาต้มครับผมเขามีเมนูต้มแล้วก่อนผมจะไปอ้างผมกันนะพี่มาเที่ยวกับพี่แมนแมนมาเที่ยวปล่อยเลยครับมวนๆรอดนี่ครับตามหาล้างบุญแดงครับเพื่อนไต่พร้อมครับที่มาเยี่ยมกันคุณดอยบุญแดงอยู่จังใดก็โอ้อ่อนโซดพร้อมคนดูกี่คนแล้วครับโอ้โห100,000คนครับผมนี่ลำบากได้สบายขึ้นกันเลยเราล้อชมอาหารอีสานประเทศนี้เป็นแบบไหนต้องกินแบบไหนลำบากเออไอ้ลำบากหลายลำบากหลายเด้อไปนี่ดิทางหนึ่งทั้งหัวนี่เอิ้นนี่น่ะข้างบนเห็นบ่น่ะอ๋อนั่นเลยเจอแล้วกดบันทึกตรงนี้นะผมขึ้นจับมาได้เอาละนี่ครับขึ้นมาปั๊มเอาห้างบนแดงโอ้ยไอ้ลูกถุงมากถุงมากบ่ได้เด้อนี่อ้าวนี่ตายๆๆถุงกูโอ้โหบนแดงบุกเลยครับบนแดงบุกบนแดงบุกเลยมันไม่ลงแล้วเอาถุงมั้ยโหขาดเลยพุ่นน่ะเสียดายคักเลยเอาแล้วข้างล่างครับโอ้ยลงมาเต็มข้างล่างแล้วครับคนก็คิดคือคิดเออทำนี่ละลงมาลงมาก่อนจะเห็นมันแตกครับไรลงมาเอาทีนึงได้นิดเดียวนี่ครับระวังระวังโอ้โหนี่หาวหั่งง่ายๆแบบนี้ก็ได้แล้วนี่เก็บออกค่อยๆเก็บยังหั่งใหญ่มาใส่นะครับคือวิธีการเอาหั่งหมดเดียวปล่อยผมครับเขาสิเอาไปเลี้ยงพร้อมทั้งใบมันลงไปตัดจังหน่อยครับจังบกตัดหัวยังหั่งหน่อยปวดในหั่งใหญ่เอาคนไต่ว่านมดแดงปอแฟงบักม่วงครับมื้อนี้ไปกลับครับพอแล้วนี่ครับเดี๋ยวสิซุบลงไปครับปอสิเอาไปเลี้ยงน้ําก็หมายกันเลยเฮ็ดแบบนี้เดี๋ยวสิเอาลงไปให้มดแดงกัดแล้วก็เหี่ยวใส่ก่อนครับรอแป๊บนึงมันมีบ่ล่ะหนูเนี่ยนิ้วแดงมีหลายมีได้กินเนื้อไปย่องไป
เวลาครับวันนี้ครับหานาทีแบ่งเงี้ยวใส่ก่อนขย้อขย้อขย้อก่อนดื่มเออขย้อก่อนดื่มครับผมโอเคเครื่องในเอาสิไปต้มครับผมไปนุ่มๆเอาไปใส่หม้อต้มพอแล้วออกมาที่นี่มันกัดบ่กัดตัวนี้ก็ทางกัดเอาปล่อยไว้นี่นะพอดีหม้อต้มรอต้มฟังครับเอามัดไว้ซะก่อนเดี๋ยวไปชมต้มไก่ก่อนครับตอนนี้ต้มไก่นี่ใส่พวกส่วนที่มันปิ้งบ่สวยมาต้มครับแล้วก็เครื่องในโอ้น้ำจนบกเอาน้ำมาเติมปะบ่ได้เตรียมมาที่น้ำโอเคน้ำกินนี่อยู่เอาน้ำน้ำเปล่าใช่ไหมครับผมจะไปเอาให้ในรถมีโอ้ขอบคุณนะผมเดี๋ยวเก็บถั่วออร์แกนิกไปให้พี่เพื่อนชิมครับเพื่อนมาไก่ส่วนน้องเอิญนี่แหละหวานสารพิษหวานหวานครับเนี่ยสุดยอดสวยกันครับจูฟืนจูไฟสาวสารคามครับบ่าวนครศรีธรรมราชซิมครับนี่หมกทั่วออร์แกนิกครับนี่ใครจะรู้ออร์แกนิกมันบ่มีสารพิษครับหวานมากเลยออร์แกนิกครับปุ๋ยเฮ็ดเองแล้วก็กระเจี๊ยบผมเอามาที่ใส่ต้มไก่นี่สมเฮามีอีหยังอีกบ่สมเฮ็ดสมกระเจี๊ยบแล้วก็ใบมันไก่โพดเอาสมกระเจี๊ยบใส่ก็ได้ถ้าอย่างนั้นโอเคหน่อยมันจะได้เปรี้ยวครับต้มไก่ต้องเปรี้ยวเอาไปใส่นี่ครับพี่เพิ่นถือผ้ากันกลับก่อนนะครับมาเยี่ยมเยียนกันทักทายกันนิดเลยเดี๋ยวรอบหนาวมาใหม่นะครับพี่นั่นรอบหน้าพี่มาใหม่ครับผมแล้วก็พี่พี่หน่อยแล้วก็ดอยน้องดอยครับโอเคครับมาใหม่สวัสดีครับผมขอบคุณครับที่แวะมาเยี่ยมเยือนเนี่ยโอ้โหนี่ครับสุดยอดเลยครับขนาดต้มด้วยเครื่องในครับขาแล้วก็พวกหัวข้อแค่นั้นครับแล้วใส่กระเจี๊ยบครับน้ำเลยเป็นสีม่วงๆครับแดงๆรอบึงครับผมเปื่อยๆแล้วจะไปปรุงข้างนอกครับผมน่าจะมาตัวคุณเยอะกินยากแต่ว่าแซ่บปัญญาไปตามล่าหาทั้งหมดแดงครับถึงหมดแดงล่าตำวงเอามาได้บ่ล่ะบ่กล้าเปิดเลยครับผมสมน้ำก่อนคือดักว่านั่นเอาทั้งน้ำเตรียมเลยไฟมือนี่ครับบอกเลยว่าเมนูนี่สุดยอดเลยนี่ต้มไก่ใส่ใบกระเจี๊ยบสุดยอดเลยใส่ดอกมันสมพอดีเลยครับกลมกล่อมกระเจี๊ยบนี่กับต้มไก่แซ่บครับพวกนี้เดี๋ยวเจ้าขึ้นมาหั่นครับเครื่องในมันสุดยอดต้มกระเทียมแซมลนจังไรนี่ครับพี่ทงพี่พาห้องจัดตรงน้ำเพื่อนแต่เอาเท้าใส่ถุงครับเพราะมดแดงถึงน้ำมันตายครับเดี๋ยวจะไปปล่อยต่อแต่โจกมากที่นี่มัดไว้ต่อที่นี่ข้าครับมันกัดบ่หรอมันเหี่ยวใช่บ่กัดนะครับบ่รอดนี่นะครับปิ้งไก่สูตรโบราณเออสุดยอดนี่ละแบบนี้ละโอ้ครับนี่ละการทั้งกัดทั้งเหี่ยวใส่มันสิแซ่บครับว่าที่นี่โอ้นี่ใครผมอ่ะนี่ครับได้เวลาก่อยปลาซิ่วครับนี่เฟืองอันนี้จุ่มน้ำมัดนี่ครับหอมปลอมสดๆจากสวนสมัยจุ่มน้ำก่อยกินดิบๆบ่ได้ครับว่าปลาซิ่วกินดิบบ่ได้ครับแต่ว่าผมสิก่อยแบบสุกมันเป็ดมาเที่ยงแล้วก็หอมบัวก้อยแบบเป็นโตครับต่อสิมกใส่เป็ดตองมันจะจุ่มน้ำมัดพี่ก็เดี๋ยวกลับแล้ว3คนมาที่นี่เมนูตั้ง3เมนูครับสุดยอดเลยเรามาที่นี่กินสะใจเลยแล้วก็บีบประกอบลงไปครับผมสุดยอดครับก้อยจำขมๆครับตอนสุกแล้วมันจะบ่ขมครับเสียเลยก้อยปลาซิ่วนี่แต่ก้อยดิบๆมันบ่ใหญ่ขมเขาต้องบีบขี้มันออกซะก่อนบีบขี้สะอาดๆนี่ห้อยต่ำบักฮุงเลยสุดยอดนี่ครับไปอย่างนี้
ครับหอมหอมหอมมาดิว่าทั้งหมดไทยดิที่ขัวเพชรเพชรที่ขัวยึดตึงครับที่เคล็ดลาบเพิ่นนี่ครับใส่ปลาแดกน้ำนิดหน่อยแดกนัวยึดตึงครับมาตะบานนี่ครับต้มไก่เฮาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ย่างไก่ไว้ที่นี่แล้วก็ตำมาหุงร้องสุดยอดครับกินกลางบรรยากาศทุ่งนาป่านิดหน่อยโอเคครับคลุกให้เข้ากันนี่นะครับหน้าตามันก็สุดยอดแล้วครับมันปลาซิวสดๆเต็มองเด้งนี่สุดยอดครับกว่าใช่บักกวักเด็ดครับเมนูนี่บอกเลยเด็ดมากนี่ครับบรรยากาศสุดยอดมากเลยปิ้งไก่สุกห้างบดแดงครับจะเอาห้างบดแดงใส่ถุงปุ๋ยเลยสุกครับเรามีค่าสำคัญนะครับนี่ครับต้มไก่เซฟต้นกระเจี๊ยบสุดยอดประเทศนี้อุ่นยังไงอุ่นไหมแต่อันนี้เขาต้มก่อนแล้วครับเงียบเราเบิ่งรสชาติที่ออกมาแบบไรครับผมบอกว่าสุดยอดแน่นอนกับตำบักหุ่งนัวๆแต่ก็นี่ก็ก้อยปลาซิ่วแล้วเอามาหมกครับผมหอมแต่อยากซิมแต่ตอนก้อยเลยครับหอมหมักน้ำหมักกรอบผสมกันพี่เขาขัวลงไปต้นหอมลงไปมันเห็ดน้ำลายเท่าไหลเลยรอเบิ่งครับเดี๋ยวไหลหมกความนี่นะครับเมนูเทพเฮามื้อนี้เมนูโบราณครับพ่อแม่พาเคยเฮ็ดกินครับแต่มันยุ่งยากบอกมันหาทั้งหมดแดงยากซุมื้อนี้แต่ว่าผมสิเอาไปปล่อยไปสวนรอเบิ่งครับสุดยอดเตาก็เป็นเตาคลาสสิกครับคือขั้นแท้หน้านี่ตัดปิดเตาเลยขั้นหนึ่งเตาห้างพอเพิ่นว่านี่นะครับแล้วเอิ้นเป็นเตาดินธรรมดาก็ได้ครับแต่ว่าอีสานบ้านเขาเอิ้นเตาห้างคือเจาะดินตัวพ่นเฮ็ดได้ครับผมนี่ครับบรรยากาศพอดีฤดูนี่เขาจะขนขอล้านครับผมเตรียมตีเตรียมสีครับบรรยากาศดีมากนี่ครับคือจังเกี่ยวเรียบร้อยหมดแล้วครับโอ้ส่วนยอดไว้ขึ้นวะเฮ็ดปะเอาเม็ดนั่นเลยมาละนี่ครับพริกจินดาสีแดงซื้อถ้าพวกเพชรดอกยาวาครับผมเพชรบ่มีที่เพื่อนกดจังเลยมันลงตามมือเฮานี่หมด2เทียคนหมด2เทียเอาป่ะโอ้ยเยอะหน่อยแล้วมันรสครับใส่หมดแดงน้ําไปเลยพอแล้วสิกินก่อนบ่ได้โอ้พอดีพอดีเดี๋ยวมันไปครับเสพเก่าสี่จีบโอ้กระเด็นกระเด็นอันนี้คกยุดสวนตรงเอิ้นครับผมนี่สากับหน่อยครับสุดยอดตึงหมาเลยล่ะปีไก่ห้องได้ได้กินเขาตับหุงเนี่ยเห็นว่าเบิร์ดชิบเบิร์ดมือมีเด็กเอาไปเอาไปเบิร์ดหมาไปตั้งไปเลยกล่องว่ามีเขาดีครับมีเป็นชาแนลไม่ต้องห่วงเลยบางกล้องเขาเงาไม่อยู่มึกเอิกพอมาเด้อพอเด้อต่ำหุ้งมาเด้อครับวันนี้นี่กินน้ำกันครับนี่ครับฤดูมันครับช่วงกวักบอกได้ว่าสุดยอดมากเลยแมวนี่แค่ใส่นิดหน่อยเอาความหอมก็พอแล้ว
ันไม่รู้ใส่หลวงของตัวนี้จุ่มจุ่มใส่แล้วใส่แล้วนี่ไงกินครับแดดนัวยี่ติ่งมากครับพี่นี่จะใส่ตอนพร้อมนี่ตอนตอนลงไป2ตอนปลานิดๆนึงครับผมแต่นี่แค่กินนิดกว่าครับพี่นี่ตำเพิ่มผมไปเก็บมาได้หน่วยเพิ่มพอดีน้องนุ๊กพ้นปานให้กินกับต้มมะเขือสุดยอดครับนี่หอมปลาแดกหอมปลาแดกอยู่ทงหน้าสุดยอดดีครับผมกับปิ่งไก่สูตรโบราณครับปิ่งไก่สูบใส่ห้างหมูแดงกับพุงใส่บักเอิร์กบักกวางล่องเบืองครับสุดยอดที่สุดในโลกสุกง่ายแล้วปลาซิ่วเจ้าดีๆรอดค้างไปเนาะนี่ครับกำลังสวยแล้วก็มียางพักเขาพี่ใหญ่คือแล้วยางลงไหมนี่ครับพักเข้ากล่องมายางครับแล้วกันจ่องทำการพลิกนะครับผมพอดีเลยพอดีเลยสวยเลยนี่อีกทั้งนี้เล็กน้อยรอดมาอีกครั้งที่มันสุกแล้วรอดเหมือนนั่นสุกสวยมากครับผมปลาซิ่วความกระต้มเข้าได้อุ่นอีกแป๊บนึงพักข้างๆลงอีกริมๆนี่นะครับพักต้นที่หวานเขาอย่างต่อห้างดีดีแต่ทรมานจักหน่อยมันห่อนไปเวิร์ดเลยคนอยู่ไก่ก็ห่อนครับแต่ซุกเลยงั้นนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับเมนูใหญ่ในงานของเขาเหมือนนี้ปิ้งไก่ซุปห้างหมดแดงครับผมแกะแต่มีสมตำมีหมูก๋อยปลาซิ่วครับโอ้โหมีด้วยนี่ครับหมูก๋อยปลาซิ่วแล้วก็โอ้ยฉีกกินไปเลยเอาเทียบๆเลยหมูนี้แล้วกันนี่ครับต้มไก่ใส่ดอกกระเจี๊ยบต้นกระเจี๊ยบครับแล้วก็มีปิ่งพักกันจ่องห้อนๆนั้นหวานครับนี่กับตำฮุงแล้วก็เครือต้มโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงนี่ครับเรียบร้อยแล้วหลุดออกจากกระดูกเลยใกล้บ้านเดี๋ยวจงไว้พอแล้วเนี่ยปาดเครื่องปาดเครื่องเออเครื่องนึงไว้หักเล่นหักต้องจะของไก่ก่อนครับโอ้ยแบบผอบเลยโอเคเอาขาไว้ขาหนึ่งกับพ่อมั้งพ่อเพิ่นกินผู้เดียวหนึ่งกับปีกนึงไว้พ่อปีกนึงไว้โอเคยิ้มอ่ะยิ้มยังออกมั้ยโอเคซิมก่อนซิมซิมนะครับที่นี่จองครับเนี่ยต้นไส้แล้วใจดีมากเลยครับไก่ตัวบักใหญ่ด้วยจองครับจองดักมาที่นี่ครับนี่แซ่บที่สุดในโลกมันจะเป็นรสชาติแบบใดครับได้รู้กันตอนนี้ล่ะไก่ปิ่งซุปหั่งบดแดงโอ้โหแซ่บมากครับผมสุดยอดไก่บ้านปิ่งนี่ก็สุดยอดแล้วเป็นไงมาร์ครายการวะขนาดต้องมาแข่งไรต้องเต็มหมดแดงแล้วได้การแล้วนี่การทอดก่อนมีอะไรของจะจับเจ๊ยังอยู่จับเลยต่ำหุ้งไก่มันมันครับผมจับมากตัวนี้ห่อนๆครับนี่ครับต้มไก่ไก่กระเจี๊ยบนี่บนก็ธรรมดาเลยครับนี่สุดยอดมันความแซ่บหึยแซ่บมากบอกรู้จักครับผมหอมทุกเมนูเลยไปต่ำหุ้งเพิ่มเก็บอยู่สวนนี่สดๆเลยเพียงได้สนุกคากว่าฟิ่งไก่มากมากครับแล้วอาจจะได้จงได้อันเอิกไว้ให้พ่อเด้อครับรอบนี้ต้มมันครับต้มใส่กระเจี๊ยบครับเป็น
เมนูเด็ดมากนะครับแต่ผมคงย่างผักกัดจวงจิ้มซับมันคักแล้วเมนูเพื่อไม่อยากกินบรรยายครับอยากทุกอย่างเดี๋ยวขอตั้งกล้องแอนดังฮะขอทุกเข่าออกเดี๋ยวไปนั่งกลางบรรยากาศทุ่งนาสักหน่อยครับทุ่งนาปลาอ้อยกินเลยมึงดื่มแล้วครับยังเมนูหนึ่งครับกินแล้วทีนี้กินเจ๊นะครับโต๊ะของมั้งนะถ้าสมุนคือหลายเลยสมุนไหมเมนูพิเศษไหมกินเมนูพิเศษกินครับเราบอกเลยครับร้องปิ่งเบิ้งครับผมมักกระใช้ชุบรสน้ำปลาเกลือแค่นี้เราไปซุ้มห้างบนแดงย่ำครับแต่ว่าปิ่งใช้ธรรมดาแหมจับความที่กลุ่มกลมแค่ดูเชฟอย่างนี้ได้ดูเชฟหาเรานี่ว่าได้เครื่องเลยพักอีกครับผมนี่จริงกับหัวใจหูใช่ป่ะนี่เมนูสุดมันสิเปรี้ยวมันบ่เปรี้ยวคักเลยครับมันสิกลุ่มกลมจะได้หน่อยแม่เคยเห็นให้กินอยู่ครับกับหุ้มต้มบักเกลือนี่ครับนี่ครับที่เด็ดมันอยู่ปีกเนี่ยมันบางทีนักเต่านี่ปิ้งใกล้กรอบดีดีน้ำหลับเลยมองได้หมดแดงกอหลายๆแห้งแสบครับบอกเลยยิ้มหักมุกกว่าแบบจิ้วขึ้นเนี่ยอย่างแห้งแสบมุกกว่าแบบจิ้วนี่เขาเยอะจำอ่ะคุยกับสามหุ้มเขากันครับกว่าแบบจิ้วสามหุ้มจับดิกินเขาได้ไหมครับไอ้ปลาหนูนี่เดี๋ยวมาเขาอีกแสบตัวปิ่งไก่ครับของมันเงียวใส่หลายทั้งแสบนี่ครับใส่ใส่หมกกระชิวมันแสบเลยครับงั้นด้วยครับยำฮอดดูตุ่นดอดดีตรงไก่บริสูบริได้ตรงไก่เหมือนกลับเลยตรงเสียหน่อยครับตรงไฟมันขาดใบม่อนครับมันมีใบของชูรสและใบม่อนต้นบ่ปลูกใบอยู่นี่ตัวหนังมันห้อนโอ้เดี๋ยวจะดูหัวแจกพี่กว่าพร้อมรู้หาเตวแวย่างแต่แน่นอนมากเลยเมนูนี่ครับกลมกลมเงี้ยวบดแดงนี่มันเทียนเห็นรสชาติอาหารแซ่บวิลีครับยอมรับเลยแซ่บคุณเดชดูที่ไหนกันบ้างรู้ผมเพราะผมเอาหัวเรียงไปปล่อยครับมาหาหัวเรียงไปเรียงพร้อมครับมือความหมายดูแต่ว่ามันแซ่บขนาดเลยสูดหยุดอยู่มือถ้ามองแซ่บนี่อยู่หนังแซ่บกว่ามึงนั่นหนังกรอบรู้แซ่บครับปิ่งไก่มั้ยใส่อบฟักอบปิดถอยเลยครับเดี๋ยวเมนูนี่สูงว่าอย่างแซ่บครับอีกใช้ทางนิดหน่อยแซ่บครับเดี๋ยวนี้จะคนบอกแซ่บดีว่ะกรอบดีเดียวแซ่บมากนี่ก็เหมือนย่ายครับเมนูนึงเดี๋ยวนี้สูตรไก่มั้งหาห้างหมดเลยอย่างเลยพี่นุ่หลายห้างครับแต่ว่าเอายากหลายยุคน้องสาวหายเคียบเนี่ยลงทุนครับหมดแดงกัดกำลังกินยังไตขาอยู่ธรรมดาจะเอาไปซุ่มห้างมันเลยครับแล้วคือผมอยากได้ไปเลี้ยงไปเลี้ยงที่สวนผมหมดแดงสวนบ่มีอยู่ฮะพอไหมพ่อมาพ่อนี่จงไปอยู่นี่
หนูบ่มาหยังครับบ่มาหยังต้มเครื่องในไก่หลายวิไผบ่ายเด้อครับแซ่บบ่ได้ครับตําหุ่งเลยก็เลยอันนั้นแม่นมีเปียงมาจับต้มเปื่อยๆหลอดดูสมองตำบักหุ่งมาที่นี่หามาสูงอย่างครับเมนูนี้ปกติตำบักหุ่งตำบักเกลือนี่ครับครับดูกรอบๆกินเบิดดูเล่นสุดยอดดีเดี๋ยวคนลุยสันแล้วจัดเมนูนี่แม่เดี๋ยวจะเอามดแดงไปปล่อยแล้วครับแล้วแต่มาซิมเมนูนี่เดี๋ยวจัดให้ใกล้บ้านซุปหั่งมดแดงแล้วก็ปิ้งโอ้โหเจ็บครับมันเหนียวเลยมันเจ็บกลับแดงเลยบึ้งทั้งกัดทั้งเหนียวเลยมดแดงฟังเสียงโอ้โหยำดุข้างข้างสับไก่ที่ไหนสนใจเลยไปจะคาอ่อนท่านนนถือคู่แล้วมาหน่อยสีตั้งแดงสีกระเจี๊ยบแจ๋วก่อนครับดูกระดูกนั้นจะได้ความนัวความดูกระดูกเยอะมาบวกกับซิ่วเองรู้จักไหมเนี่ยให้โยงให้พ่อเพิ่มสินใหญ่ครับสินใหญ่โยงขาหนึ่งจบติดเนี่ยมันแสบไปเลยครับเฮ้ยสุดยอดดิลีกล้าอยู่บอกไงเอาเบอร์เลยเนี่ยงักเขาบอกกินไรดีมั้งเนี่ยไม่ได้เลยแซ่บๆเลยกำมากเลยโอ้แซ่บดีครับยอมเลยต้องหันๆจบไกลห้องคุณน้าบ้านหันๆสดลงๆรู้จักครับเจ้ามือเน้นเมนูนี่ครับตีนไก่โบราณตีนไก่ซุปหั่งมดแดงกลมกล่อมแซ่บจริงๆจัดว่าเด็ดที่สุดในโลกแม่นไก่ย่างยังกระสู่ไก่ย่างแบบนี้ไปนี่ครับมดแดงสมมันมีคาครับผมหาไปเลี้ยงไว้เลยครับก้อยป่านี้ก้อยแล้วใส่อื่นสู่ใส่มดแดงไว้เศร้าๆ ยังมองแล้วตอนนี้บ่ายสามสี่โมงสี่โมงแล้วบ่ายสามเนี่ยฮะสี่โมงแล้วนะครับหลับดิน้อมหลับเลยคิดดูนะครับขอได้แฮมๆหน่อยมีมันนะแซ่บสุดเลยนั่งก็กรอบความย่างได้พอดีกับไฟพอดีครับนี่ครับลองเบิ่งเต่าห้างยาเอ็นเต่าห้างครับพุดดินให้เป็นลุ่มลุ่มถือว่าสามารถไปเห็นยังไม่ได้เลยจะต่อมาคงไม่เผ็ดง่ายอย่างที่คุณมึงยำดูเป็นสุดยอดพวกพี่เพิ่นกลับก่อนครับเพิ่นมาเยี่ยมอย่ามาแวะก็คือฮะโอ้
เบิดหลายปันแท้มือยิงเขาแซ่บยิงเขาแซ่บจะเล่นอาหารแซ่บอีหลีครับผมยอมรับเลยเวนู่นนี่มุดแบบมันกัดมันเหี่ยวใส่เห็ดให้แซ่บขึ้นมาคักเลยยอมรับเลยแต่ไก่มั่งครับเป็นไก่บ้านเราให้มาสาดเลี้ยงเองมันได้เห็นฉากที่หวานเลยขอบคุณพ่อเท่าไรครับเนี่ยครับไรอยู่ดอกตันหงเพชรเกล็ดให้ยกของขึ้นมันโอ้โหเป็นตัวเองเลยหยาดดูดๆแห้งคักมากขาเคียงไม่ไปกินด้วยครับกินเนื้อให้หนังเลยนี่จำกล้วยปลาซิ่วก่อนกล้วยปลาซิ่วมันถึงมีขีดขมๆไม่น้อยครับผมคนมากๆเนี่ยจะว่าขมแต่ผมมากกล้วยปลาซิ่วมากเลยอะคุยกับตาบางฮุงไม่เผ็ดเข้ากันก็พักยังเดี๋ยวตะมังจะครับเต็มนะนะหอมนะเออเลี้ยงกินไหมตัวนี้ก่อนแค่กันจวงหอมเขาเต็มง่ายเบิร์ดเลยเหมือนเกือบเบิร์ดแล้วพอแล้วครับที่นี่เดี๋ยวสิเห็ดกิบตอมาแล้งอยู่ครับผมเดี๋ยวจะยิ้มหวนเดี๋ยวจะมีเมนูเทพให้เบิ้งอีกครับตอนวันแรกคุณนี่ไก่ปลาครับโอ้บินสูงหอดหลังคาเถียงเลยบินไก่เยอะมันนกไก่แก่ครับมันแสบมันเป็นไก่แก่ผสมขนมันจะออกแดงๆโอ้ยอย่ามันหอมเนื้อแน่นด้วยเนื้อมันหอมดูแบบนี้หอมแบบนี้ปิดท้ายแล้วยังเหลือใบเห็ดพอแล้วกับเยอะๆอยู่โอ๊กหนึ่งก็ปีกหนึ่งกับมกกับเชี่ยวหลายมกธรรมดาแต่บางฮุ้งเนี่ยครับต้มมะเขือนี่ผมบอกว่ามันแซ่บมากที่สุดแล้วที่แหละปิ่งไก่มาทับเรียบร้อยเลยได้ไหมครับยศมาดูมันจูจวงห้างอากาศร้ายไปมาเขียวมีนะว่ามาต่างกันไรมาคือสิบเป็นเห็ดปุ๋ยมักเลยมีเมียงบ้านหลายครับต้มตุ่มเขืออืมแบบผมกลายเป็นมอฮอนเดี๋ยวว่างสักตั้งแต่พร้อมเย็นแต่ไม่ได้แซ่บกระเจี๊ยบกลมกลมเนาะรู้แล้วสมใจจะมาครับผมเฮ้ยกองไม่อายแล้วโอเคครับผมขอบคุณมากครับมื้อนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ